ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าช่วงนี้คิดจากไทยเราเฝ้าเดี่ยวมาทำวิวรณ์นะคะและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าองค์นี้ได้เตือนผ่านพระคำของพระเจ้าคือเจ้าลืมความรักดั้งเดิมและข้าพเจ้าย้ำบอกตัวเองเสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นคริสเตียนสัก10ปี20ปีสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำคือลืมความรักดั้งเดิมของพระเจ้าและทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามายืนตรงนี้ข้าพเจ้าก็จะไม่ลืมวันแรกที่ข้าพเจ้าได้มาที่นี่เพื่อที่ข้าพเจ้าจะไม่ลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะอวดได้นอกจากอวดพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วถ้าปราศจากความดีงามของพระเจ้าข้าพเจ้าไม่มีทางเลยที่จะมายืนและกล่าวพระคำของพระเจ้าได้และข้าพเจ้าบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าอยากจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปคือไม่ลืมความรักดั้งเดิมไม่ลืมวันแรกที่เราได้รู้จักพระเยซูไม่ลืมว่าพระองค์มีพระคุณต่อเราแค่ไหนไม่ลืมว่าเราเคยเป็นคนบาปแค่ไหนที่พระเยซูได้ตายบนกางเขนเพื่อเราและบ่ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่รักข้าพเจ้ารักพระคำของพระองค์และข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เพราะพระคำของพระเจ้าหลายครั้งชีวิตข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อพระคำของพระเจ้าก็เป็นกำลังที่ทันเวลาเสมอข้าพเจ้าจะมีมุมเฝ้าเดี่ยวของข้าพเจ้าและสามีก็จะมีมุมของตนเองและหลายครั้งข้าพเจ้าร้องไห้เสียงดังอยู่ในห้องของข้าพเจ้ากอดพระคัมภีร์เล่มนี้ไว้เวลาที่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าข้าพเจ้ารักพระคำของพระองค์และข้าพเจ้าอยากบอกว่าพระคำของพระเจ้าคือทุกสิ่งพระคำของพระเจ้าเป็นคำตอบในเวลาที่ชีวิตเรามืดมนพระเจ้าเป็นความสว่างในเวลาที่เราปรารถนาคำตอบพระเจ้าเป็นคำตอบในเวลาที่วันพรุ่งนี้เราไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปพระคำของพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อในวันพรุ่งนี้หลายครั้งที่ข้าพเจ้าไม่น่ารักผิดพลาดพระคำพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เตือนใจข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาสอนข้าพเจ้าอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามายืนตรงนี้ได้ก็เพราะพระคำของพระองค์และข้าพเจ้าอยากให้เราอ่านพระธรรม2ทิโมธีด้วยกันนะคะบทที่3ข้อ16ถึง17ให้เราอ่านเพราะว่าอาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงทิโมธีและเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้และท่านได้เขียนสิ่งนี้และข้าพเจ้าอยากให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3พระคัมภีร์ทุกตอนพี่น้องที่รักไม่ใช่แค่บางตอนแต่ทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า God breathe คือลมหายใจของพระองค์ลมหายใจของพระเจ้าลมหายใจเปรียบเสมือนชีวิตเพราะฉะนั้นพระคำพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราและพระคำทุกตอนนั้นเป็นดังลมหายใจจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสผู้เขียนก็บันทึกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากให้เราเข้าใจความสำคัญแล้วก็ความล้ำค่าของพระคำพระเจ้าและ2ทิโมธีบอกว่าจะเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนชีวิตของเราจะแก้ไขข้อบกพร่องชีวิตของเราและจะฝึกฝนเราเพื่ออ่านพร้อมกันดีไหมคะ1 2 3เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคำพระเจ้าหรือเราจะฟังพระคำของพระเจ้าในบ่ายนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เตรียมชีวิตของเราสำหรับการดีพระเจ้าจะเตรียมเราสำหรับสิ่งดีที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำและบ่ายนี้ข้าพเจ้าอยากให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันให้เวลานี้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าอยู่เบื้องหลังสิ่งดีทุกสิ่งบูยืนตรงนี้ได้เพราะพระองค์เราทุกคนอยู่ที่นี่ได้เพราะพระเยซูสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อเราเราทุกคนมีวันนี้ได้โดยพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารทุกมื้อขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าที่เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นกำลังในยามที่เราเหนื่อยล้าเป็นคำตอบเป็นความสว่างเป็นโคมสองทางในข้างหน้าในเวลาที่ทางมันมืดมิดเป็นพระคำที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าเป็นพระคำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นพระคำที่สร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายนี้ที่พระเจ้าได้นำพาเรามาอยู่ที่นี่พร้อมกันในบ้านของพระองค์ในพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ทรงแลกชีวิตนี้ด้วยชีวิตของพระองค์เรามีชีวิตวันนี้ได้เพราะชีวิตของพระเยซูได้ตายเพื่อเราลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนข้าพเจ้าอยากจะกล่าวพระคำของพระเจ้าในวันนี้เกี่ยวกับคำว่า
new normal นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ฟังข่าวครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้เลยเนี่ยข้าพเจ้าคิดถึงแต่ new normal อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายวิญญาณแล้วข้าพเจ้าจะใช้เวลาวิ่งในหมู่บ้านแล้วก็ฟังเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสได้เทศนาข้าพเจ้าจะเทศเรื่อง new normal แล้วข้าพเจ้าก็เลยติดตามเรื่องนี้แล้วก็พระเจ้าก็ตรัสในใจในคำว่า new normal คือวิถีชีวิตใหม่แต่ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยสนใจเรื่องวิถีชีวิตใหม่แบบที่เขาพยายามจะบอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าวินาทีนั้นเป็นเวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรามี new normal ในฝ่ายวิญญาณอยู่นะเราเห็น new normal ในฝ่ายวิญญาณอยู่นะและข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะกล่าวเรื่องนี้คำว่า new คืออะไรคะพี่น้องที่รักใหม่คำว่า normal คือปกติอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่แต่จงทำให้มันเป็นเรื่องปกติให้ได้ก็เลยมีคำศัพท์พอๆคำว่าวิถีชีวิตแบบใหม่คำว่าวิถีชีวิตไม่ใช่แค่อะไรที่เราทำวันสองวันเรียกว่าวิถีชีวิตแต่คำว่าวิถีชีวิตคืออะไรก็ตามที่ทำทุกวันทุกวันทุกวันจนเป็นวิถีชีวิตแต่ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรากำลังเรียนรู้ new normal คือสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วเราจำเป็นต้องทำเพื่อให้มันเป็นเรื่องปกติให้ได้เพราะฉะนั้น new normal ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราจำเป็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องปกติแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องวิถีชีวิตไหมคะมีใครแปรงฟันเดือนละครั้งไหมคะไม่มีการแปรงฟันถึงเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตเพราะเราทำทุกวันทำจนเป็นเรื่องปกติเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องปกติให้ได้ทีนี้ในยุคปัจจุบันนะคะ new normal ในยุคปัจจุบันมีอะไรบ้างที่น้องที่รักอย่างแรกเลยสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องมองไกลเลยค่ะมองคนข้างๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราทำเมื่ออดีตแปลกไหมคะแปลกอยู่ใส่หน้ากากมาอย่างนี้โดนแซวแน่นอนแต่นี่คือ new normal ในยุคปัจจุบันเราต้องใส่แมสเราต้องใส่หน้ากาก new normal ต่อมาในปัจจุบันคือเราต้องพกเจลแอลกอฮอล์ถ้าเปิดกระเป๋าของหลายคนเราจะเริ่มเจอนะคะซึ่งวันนี้ข้าพเจ้าเอานี้มาด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะพี่เอ็กนะคะหุ้นส่วนของข้าพเจ้านะคะก็นำเจลแอลกอฮอล์นี้นะคะมาแจกพี่น้องในบ่ายนี้คนละ1ชิ้นนะคะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะก็พี่เอ็กมีน้ำใจกับเราแล้วก็อยากจะแจกนะคะนี่เป็น new normal อันใหม่ของเราด้วยเช่นกันจากกระเป๋าที่ต้องใส่แค่บางอย่างก็ต้องมีสิ่งนี้อยู่ในกระเป๋าด้วยนี่คือ new normal ในปัจจุบัน new normal อะไรที่คนกำลังเรียนรู้ว่าเขาต้องทำหลังจากนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติให้ได้คือผู้คนเริ่มตื่นตัวเรื่องสุขภาพผู้คนเริ่มสนใจเรื่องอาหารการกินข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบกินปูดองมากนะคะปูดิบแต่ new normal ของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าเลื่อนรูปผ่านเสร็จต้องผ่านไปเลยไม่อยากสั่งมากินเพราะโดนห้ามว่าของดิบช่วงนี้ไม่ดีข้าพเจ้าก็ต้องมี new normal ของตัวเองใหม่ๆจากคนที่ชอบกินของดิบทุกวันนี้ต้องหยุดแล้วก็เลิกกินของดิบกินของดิบให้น้อยลงและ new normal อีกอันนึงคือร้านค้าต้องมีการปรับตัวต้องเริ่มมีการขายออนไลน์แล้วก็ไม่ใช่มีแค่หน้าร้านนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าร้านค้าบางร้านถ้ามีแค่หน้าร้านแล้วไม่ขายออนไลน์บางทีอยู่ไม่ได้การค้าขายออนไลน์จะเริ่มเกิดขึ้นและมันจะกลายเป็น new normal คือธุรกิจออนไลน์ที่จะไปต่ออย่างไม่รู้จบแมสหน้ากากเราก็จะใส่กันไปแบบนี้แหละพี่น้องที่รักและเจลแอลกอฮอล์เราก็ยังจะต้องพกกันไปแบบนี้มันกลายเป็น new normal ในชีวิตของเราและพฤติกรรมบางคนก็จะยังมีการรักษา social distancing นี่คือสิ่งที่เราอาจจะเห็นในสังคมต่อไปคนยืนต่อแถวอาจจะยืนห่างกันมากขึ้นกับเราทั้งไหนที่นี่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ต่อไปเราจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมและมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นจากการที่เราไม่มีไลฟ์ก่อนหน้านี้เราต้องมีไลฟ์เราต้องมีการไลฟ์มีการใช้ออนไลน์และมันจะอยู่ต่อไปกับเราพี่น้องที่รักเรื่องออนไลน์และด้านอสังหาออฟฟิศอาจจะไม่ใช้พื้นที่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนี้เนี่ยคอนโดตามเมืองเนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าคนจะต้องมาซื้อคอนโดเพื่อจะอยู่ใกล้ที่ทำงานแต่ new normal ต่อไปคอนโดในเมืองต่างๆอาจจะมีคนอยู่น้อยลงเพราะบางธุรกิจอาจจะตัดสินใจว่า work from home ดีกว่าบางคน work from home ได้ work from home คนอาจจะไม่ต้องหาคอนโดในเมืองอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันอยู่ที่บ้านฉันก็ทำงานได้บางตำแหน่งและหน้าที่และนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปและนี่คือ new normal ในภาพของโลกนี้ที่เรากำลังจะเห็นแต่บ่ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึง new normal ฝ่ายจิตวิญญาณคือ new normal by God วิถีชีวิตใหม่โดยพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ4ถึง30
และ39ถึง42ข้าพเจ้าอยากจะอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าค่อนข้างยาวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นได้มีบทสนทนาบางอย่างกับผู้หญิงของชาวสมาเรียพระองค์ต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จมายังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียชื่อสิคาใกล้ที่ดินแปลงที่ยาโคบยกให้โยเซฟบุตรชายของเขาบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นและพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงประทับนั่งข้างๆบ่อขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงเมื่อหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูเลยตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มหน่อยได้ไหมสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลว่าท่านเป็นยิวส่วนดิฉันเป็นหญิงชาวสมาเรียท่านมาขอน้ำจากดิฉันได้อย่างไรเพราะชาวยิวไม่คบหากับชาวสมาเรียพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้ารู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่ขอน้ำจากเจ้าเจ้าคงจะขอจากผู้นั้นและผู้นั้นจะให้น้ำซึ่งให้ชีวิตแก่เจ้าหญิงคนนั้นนะคะก็เลยทูลว่าท่านเจ้าค่ะท่านไม่มีอะไรที่จะใช้ตักน้ำและบ่อเนี่ยก็ลึกมากท่านจะได้น้ำซึ่งให้ชีวิตจากไหนท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ซึ่งให้บ่อนี้แก่เราหรือและยาโคบเองกับลูกหลานตลอดจนฝูงสัตว์ก็ดื่มน้ำจากบ่อนี้พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกให้พี่น้องอ่านข้อ14และ15นะคะพระเยซูตรัสบอกนางว่าจงไปเรียกสามีของเจ้ามานางทูลว่าดิฉันไม่มีสามีพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีอันที่จริงเจ้ามีสามี5คนแล้วและชายคนที่เจ้าอยู่ด้วยขณะนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดไปนั้นก็ออกจะจริงทีเดียวหญิงนั้นทูลว่าท่านเจ้าค่ะดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านชาวยิวอ้างว่าเราต้องนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มพระเยซูประกาศว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดใกล้ถึงเวลาแล้วเมื่อพวกท่านจะนมัสการพระบิดาไม่ใช่ที่ภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านชาวสมาเรียนมัสการสิ่งที่ท่านไม่รู้จักส่วนเรานมัสการสิ่งที่เรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวกระนั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้วและบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพวกเขาเป็นผู้นมัสการแบบที่พระบิดาทรงแสวงหาพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงให้เราอ่านข้อ25และ26นะคะขณะนั้นเองเหล่าสาวกก็กลับมาถึงและพากันประหลาดใจที่พบว่าพระองค์เนี่ยทรงสนทนาอยู่กับผู้หญิงแต่ไม่มีใครทูลถามว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดหรือทำไมทรงสนทนากับนางแล้วหญิงนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำกลับเข้าเมืองและบอกกับผู้คนว่าให้เราอ่านข้อ29 30ด้วยกันนะคะชาวสมาเรียมากมายจากเมืองนั้นเชื่อในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงนั้นที่ว่าพระองค์ทรงบอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำข้อ40ถึง42ขอเชิญพี่น้องอ่านนะคะเราไม่ได้เชื่อเพียงเพราะคำพูดของเจ้าเดี๋ยวนี้เราได้ยินด้วยตัวของเราเอง
Amen. และนี่คือบทเรียนในวันนี้ที่ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวคือ New Normal by God วิถีชีวิตใหม่โดยพระเจ้าแต่ก่อนที่เราจะไป New Normal นะคะข้าพเจ้าอยากไปที่ Old Normal ก่อนนะคะคือวิถีชีวิตเดิมๆในชีวิตของเราคืออะไรบางครั้งเนี่ยเรามีอะไรเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมันไม่ดีข้าพเจ้ามีเยอะค่ะวิถีชีวิตเดิมๆของข้าพเจ้าก่อนรู้จักพระเยซูเนี่ยข้าพเจ้าบุหรี่เหล้าพูดคำหยาบมีหลายสิ่งที่เป็นนิสัยเดิมๆในชีวิตของข้าพเจ้าเล่นการพนันก็เล่นนะคะทำหลายอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตเดิมๆหลายครั้งในชีวิตของเราก็มีวิถีชีวิตเดิมๆและในบ่ายนี้ข้าพเจ้าอยากให้เราได้เห็นภาพหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นบางเรื่องที่ยังเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของเราที่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนหรือเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้ข้าพเจ้าอยากให้ดูสิ่งแรกเลยคือในข้อ6และข้อ7ผู้หญิงคนนี้โดดเดี่ยวต้องการหลบหน้าผู้คนให้เราอ่านข้อ6และข้อ7ด้วยกันค่ะผู้หญิงคนนี้มาตักน้ำในเวลากี่โมงคะเที่ยงโดยปกติเที่ยงเป็นเวลาที่อากาศเย็นหรือร้อนเลยร้อนเนาะการที่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูมานั่งอยู่ที่นั่นในเวลาเที่ยงแล้วเจอผู้หญิงมาตักน้ำโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ถ้าเขาเลือกได้ก็คงจะตักน้ำตอนเช้าอากาศเช้าตรู่หรือเย็นเย็นเวลาที่อากาศเย็นสบายแต่เขาเลือกที่จะมาตักน้ำในเวลาประมาณเที่ยงแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่อยากเจอหน้าใครอยากจะหลบหน้าเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวและหลายครั้งวิถีชีวิตเดิมๆของเราอาจจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ข้าพเจ้าเคยเป็นพยานว่า10ปีที่แล้วข้าพเจ้ามาที่นี่สิ่งที่ข้าพเจ้าบอกพระเจ้าคือข้าพเจ้ารู้สึกโดดเดี่ยวข้าพเจ้ารู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ข้างในและนั่นคือสิ่งที่วิถีชีวิตเดิมๆของเราอาจจะเป็นเช่นนั้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีใครเข้าใจเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวดีกว่าออกไปก็ไม่มีใครรักเราออกไปก็ไม่มีใครเข้าใจเราอโลนเราโดดเดี่ยวเราไม่มีใครคบเรามันแย่เราไม่มีคุณค่าหรอกในสังคมเราไม่มีความสามารถจะไปทำอะไรหรอกและนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้เช่นกันที่เธอพยายามจะหลบหน้าผู้คนเธออยากจะมาตักน้ำตอนเที่ยงแดดร้อนก็ไม่เป็นไรไม่อยากเจอหน้าใครและอาจจะเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของคนคนนึงที่ทุกคนอาจจะไม่ชอบเธอทุกคนอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าคบผู้หญิงคนนี้เคยทำอะไรมากมายเหมือนที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้และสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของเราในอดีตมาก่อนหรืออาจจะเป็นอยู่สำหรับบางคนที่นี่ที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่นี่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงก่อนที่เขาจะได้พบพระเยซูคริสต์เขาโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าเขาอยากหลบหน้าผู้คนเขาไม่อยากเจอหน้าใครอยากจะขังตนเองอยากจะมาตักน้ำแล้วก็กลับไปและนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้และสิ่งที่สองที่เราเห็นในข้อ9นะคะคือเธอเจอกับปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องอ่านข้อ9ด้วยกันนะคะพระเยซูเป็นยิวและผู้หญิงคนนี้เป็นชาวสมาเรียและแคว้นสมาเรียเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นที่ของชาวยิวใช้ชีวิตร่วมกับอัสซีเรียและชาวยิวเนี่ยจะมีบทบัญญัติของพระเจ้าและอัสซีเรียก็จะมีความเชื่อของเขาทั้งรูปเคารพทั้งความบาปต่างๆมากมายและเมื่อชาวยิวใช้ชีวิตร่วมกับอัสซีเรียเขาก็รับวัฒนธรรมหลายอย่างของอัสซีเรียเข้ามาเขาเริ่มที่จะรับทั้งบทบัญญัติพระเจ้าและก็รับทั้งความเชื่อของประเทศเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่กับเขาจนกลายเป็นชาวสมาเรียที่เหมือนเป็นลูกครึ่งคือไม่ใช่ยิวแท้ครึ่งยิวครึ่งอัสซีเรียจนกลายเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่ชาวยิวแท้ๆไม่อยากคบไม่อยากคุยด้วยไม่อยากจะสนใจเพราะนี่คือลูกครึ่งเธอมันเป็นชนชั้นล่างมากๆจะไม่อยากจะคุยและพระเยซูเป็นยิวและผู้หญิงคนนี้เป็นชาวสมาเรียและผู้หญิงคนนี้เลยแปลกใจว่าท่านมาขอน้ำจากดิฉันได้ยังไงท่านเป็นยิวส่วนดิฉันเป็นซามารีและพระคัมภีร์วงเล็บไว้ให้รู้ว่าชาวยิวไม่คบหากับชาวซามารีและนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของบางคนที่อาจจะเจอหลายครั้งเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการถูกเหยียดเชื้อชาติของเราข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้ากับกลุ่มเด็กชาวมอร์แกนชาวม้งหรือกลุ่มบางคนที่ไม่มีบัตรประชาชนและข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากสังคม
ขาอยากได้บัตรประชาชนขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วการถูกปฏิบัติในสังคมก็จะแตกต่างจากคนที่มีบัตรประชาชนหรือเป็นคนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้และนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้ที่เธอเจอคือเธอไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมเธอเป็นชาวซามาเรียเธอเป็นคนที่ชาวยิวไม่อยากจะคบหาและนี่คือสิ่งที่เราอาจจะเจอเหมือนกันในสังคมที่ตัดสินเราจากภายนอกต้องสวยต้องหล่อต้องดูดีนะต้องมีใบปริญญานะเธอถึงจะได้รับการยอมรับนั่นคือวิถีชีวิตเดิมๆของบางปัญหาของบางคนที่กำลังเจออยู่หรืออาจจะเป็นเราที่ปฏิบัติกับคนอื่นเช่นนั้นข้าพเจ้ามีเพื่อนเป็นดาราชื่อฟลุ๊กและแต่งงานกับผู้หญิงชื่อแอปเปิ้ลและแอปเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นชาวคนชนชาติลาวและข้าพเจ้าก็จะเห็นว่ามันมีบางครั้งที่จะมีข่าวออกมาว่ามีคนด่าว่าลาวไม่ลาวหรืออะไรสักอย่างแล้วแอปเปิ้ลเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นลาวผิดตรงไหนเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิทธิของเขาว่าเป็นคนลาวผิดตรงไหนแล้วข้าพเจ้าโตมากับสังคมที่ก็เคยใช้คำนี้ด่าคนอื่นคือข้าพเจ้าไม่เคยนะคะแต่ข้าพเจ้าได้ยินคนอื่นพูดแล้วมันทำให้เห็นว่านี่แหละคือวิถีชีวิตเดิมๆที่หลายครั้งเนี่ยเราเหยียดคนอื่นเราไม่เคารพคนอื่นในชนชาติต่างๆและสิ่งนี้ข้าพเจ้าได้รับการสอนจากพระเจ้าที่หลายครั้งเนี่ยพระเจ้านี้สอนและเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าพระเจ้ามองเราแต่ละคนแบบไหนพระเจ้ารักทุกชนชาติพระองค์รักทุกคนพระองค์ไม่ได้รักเฉพาะคนกรุงเทพคนเหนือคนใต้หรือคนที่มีบัตรประชาชนแต่พระเจ้ารักชนทุกชาติและพระองค์ไม่ปรารถนาให้เราดูถูกชนชาติอื่นหรือแม้กระทั่งคนจีนที่หลายครั้งเราพูดถึงจีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือข้าพเจ้ายังมีมุมมองบางอย่างก่อนหน้านี้ว่าเจอตำรวจกลัวตำรวจไม่ชอบตำรวจและข้าพเจ้าก็เคยเห็นบางโพสต์ที่คนมักจะว่าโพสต์ด่าตำรวจแต่เมื่อข้าพเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าข้าพเจ้าบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่อยากเป็นคนแบบนี้ที่มีอคติกับคนกลุ่มนี้กับไม่ชอบคนนี้เพราะว่าค่านิยมบางอย่างของสังคมปลูกฝังเราไว้แบบนั้นแต่พระเจ้าองค์นี้รักตำรวจพระเจ้านี้รักคนทุกคนพระเจ้ารักชนชาติจีนพระเจ้ารักคนชาวม้งพระเจ้ารักชาวมอแกนพระเจ้ารักทุกชนชาติและนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆที่ผู้หญิงคนนี้ก็เจอและตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศอเมริกาเมื่อมีคลิปหนึ่งออกมาคือจอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจผิวขาวเอาเข่าเนี่ยทับไปที่หัวข้าพเจ้าไม่กล้าดูคลิปขนาดเมื่อคืนข้าพเจ้าเตรียมอีกรอบข้าพเจ้าก็จะดูคลิปดีไหมนะแล้วข้าพเจ้าก็ถามใจตนเองแล้วว่าข้าพเจ้าไม่พร้อมดูเพราะข้าพเจ้าทำใจดูคลิปอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ข่าวนี้มันเกิดขึ้นคือผู้ชายผิวสีถูกกระทำอย่างรุนแรงชีวิตของคนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตและเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปดูเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าหาคำเทศนานั่งฟังของประเทศอเมริกาพระเจ้าก็นำให้ข้าพเจ้าดูคลิปหนึ่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหญ่ของอเมริกาข้าพเจ้าเห็นว่าเขาพูดแล้วน้ำตาคอตลอดเวลาข้าพเจ้าเลยฟังเขาและเป็นคลิปที่เขาเพิ่งอัดมาไม่นานผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้เจ็บปวดมากจากคลิปนี้เพราะเขาบอกว่าเขาใจสลายที่เห็นคนคนหนึ่งถูกกระทำแล้วมันทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าประเทศอเมริกากำลังมีปัญหาเรื่องนี้มานานแล้วคือการเหยียดเชื้อชาติหรือคนผิวสีคนผิวสีคือคนผิวดำเมื่อก่อนข้าพเจ้าใช้คำว่าคนผิวดำแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าใช้คำว่าคนผิวสีให้เกียรติเขาและข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าประเทศอเมริกามีปัญหานี้มาคือคนผิวสีมักไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเท่ากับคนผิวขาวและนี่คือสิ่งที่มันก่อให้เกิดสงครามและการจลาจลแม้การจลาจลจะเกิดจากความโกรธกดคือเรียกเกลี้ยกราดของคนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาที่ศิษยาภิบาลคนนี้ก็พูดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วก็มีคนผิวสีถูกกระทำแบบนี้อย่างไม่ยุติธรรมและเขาเจ็บปวดเพราะพระเจ้ารักคนไม่ว่าเขาจะผิวสีอะไรอันนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหานี้คือคนอื่นดูถูกเราเหยียดเราหรือบางครั้งเราทำกับคนอื่นเสียเองพี่น้องที่รักเราตัดสินคนอื่นที่ภายนอกเราคุยเฉพาะกับคนที่แต่งตัวดีๆเราเลือกที่รักมักที่ชังแล้วเราสนใจแต่คนที่ต้องคุยดีๆต้องแต่งตัวดีๆคนที่เดินเข้าโบสถ์มาแต่งตัวโซมๆหน่อยฉันไม่คุยด้วยแล้วกันแต่นี่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าและพระเยซูเลือกที่จะคุยกับหญิงชาวซามาเรียแม้พระองค์เป็นชาวยิวและพระองค์เริ่มต้นคุยกับเธอก่อนอันนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้เห็นว่านี่คือวิถีชีวิตเดิมๆและวิถีชีวิตเดิมๆต่อมาคือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักพระเยซูอยากให้พี่น้องอ่านข้อ10ด้วยกันนะคะเยซูตรัสตอบว่าถ้าเรารู้จักของผิดแล้ว
พระเยซูตรัสด้วยพระองค์เองว่าถ้าเจ้ารู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่ขอน้ำจากเจ้าคือพระองค์กำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักพระองค์และวิถีชีวิตเดิมๆของเราชีวิตเก่าของเราเราอาจจะไม่รู้จักพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าก็เป็นคนนึงที่เป็นคนแรกของครอบครัวที่รู้จักพระเยซูและข้าพเจ้าเคยเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเยซูมาก่อนและสิ่งนี้สำคัญมากพี่น้องที่รักการรู้จักพระเยซูสำคัญมากและการที่ไม่รู้จักพระเยซูก็เป็นปัญหาสำคัญเช่นกันและผู้หญิงคนนี้เธอไม่รู้จักพระเยซูและหลายครั้งวิถีชีวิตเก่าๆของเราคือเราไม่รู้จักพระเยซูเราทำตามใจตนเองเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีผู้หนึ่งมาตายไถ่บาปแทนเราเราไม่รู้จักพระเยซูและผู้หญิงคนนี้เธอไม่รู้จักพระเยซูและข้อ4ค่ะประการที่4นะคะสำหรับวิถีชีวิตเดิมๆคือเธอแสวงหาบางสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตให้พี่น้องอ่านข้อ13ถึง15นะคะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้บอกความต้องการตัวเองว่าเขาอยากดื่มน้ำนี้เมื่อพระเยซูบอกว่าถ้าได้ดื่มสิ่งที่พระองค์จะให้เนี่ยเขาจะไม่กระหายอีกเลยและจะมีน้ำที่พุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้น้ำแก่ดิฉันเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกเลยจะไม่ต้องกลับมาตักที่นี่อีกสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเธอต้องการเธอรู้สึกว่าเธอกระหายตลอดเวลาแต่พระเยซูกำลังพูดในถึงฝ่ายจิตวิญญาณและหลายครั้งนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของเราที่เราเคยพยายามจะเติมสิ่งต่างๆเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเราเคยคิดว่าถ้ามีเงินในบัญชีเยอะๆบางอย่างในใจของเรามันจะเต็มแล้วข้าพเจ้าเคยเจอมาแล้วถ้ามีแสนหนึ่งเดี๋ยวอยากได้ล้านหนึ่งพี่น้องทีละถ้ามีล้านหนึ่งเดี๋ยวอยากได้สิบล้านบ้านที่มันเคยใหญ่วันหนึ่งอยู่ไปเรื่อยมันจะเล็กลงทันทีเพราะท่านจะอยากได้ใหญ่ขึ้นและนี่คือสิ่งที่บางครั้งอ่ะชีวิตเดิมๆของเราเรารู้สึกว่าเราอยากได้บางอย่างที่เติมเต็มในชีวิตของเราเราเลยพยายามไขว่คว้าทำงานให้ตายไปเลยจะได้เงินมาเงินคือคำตอบและเมื่อเราได้เงินบางคนป่วยก่อนเสียชีวิตไม่ทันได้ใช้เงินบางครั้งเราคิดว่าเราต้องได้ใบปริญญาเมื่อเรารับปริญญาใบนั้นได้ปุ๊บข้างในเรามันจะต้องเต็มแน่นอนแต่กลับไม่ใช่บางครั้งเราคิดว่าเราต้องเป็นคนมีชื่อเสียงต้องเป็นดาราเป็นนักแสดงข้าพเจ้าเคยเป็นมาก่อนแล้วข้าพเจ้าบอกเลยว่าถ้าใช้ชีวิตเนี่ยเป็นดาราไม่เป็นนะคะชีวิตท่านจะกลวงโบยิ่งกว่าเดิมและจะว่างเปล่ายิ่งกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ชีวิตของเราเต็มได้เพราะจิตวิญญาณของมนุษย์มีผู้เดียวที่ทำให้เต็มได้คือพระเยซูคริสต์และหลายครั้งนี่คือวิถีชีวิตของเดิมๆของเราที่เราพยายามแสวงหาบางอย่างที่จะเติมข้างในเราให้เต็มแต่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มและนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ก็ปรารถนาบางครั้งเราคิดว่าแต่งงานจะต้องเต็มแน่นอนในข้างในข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าชีวิตแต่งงานไม่ดีนะคะข้าพเจ้ารักสามีข้าพเจ้ามากมายแต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าใช้ชีวิตคู่เพื่อเป็นเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ขึ้นแต่ผู้ที่เติมจิตวิญญาณของเราข้างในได้เต็มจริงๆคือพระเจ้าเท่านั้นและหลายครั้งพระเจ้าอยากจะให้เรามีความสุขใจผ่านความรักของสามีภรรยาผ่านการมีใครสักคนให้บอกรักให้คิดถึงหนุนใจกันแต่นั่นคือบางสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อเติมเราแต่ไม่ใช่แต่งงานแล้วชีวิตฉันเต็มแน่นอนไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็แสวงหาบางสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาและวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้คือเขาทำความบาปในข้อ16ถึง18ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องอ่านนะคะการมีสามี5คนผิดไหมคะก็ไม่ถูกต้องเนาะแล้วสามีที่มีอยู่ปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีของเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เปิดเผยให้เห็นว่านี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้คือเธอมีผู้ชายหลายคนและขนาดคนที่คบอยู่ด้วยก็ไม่ใช่สามีของเธอเองด้วยและนี่คือสิ่งที่เปิดเผยให้เห็นว่านี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของเราคือเราทำความบาป
ข้าพเจ้าทำความบาปข้าพเจ้ากล้าพูดเลยว่าข้าพเจ้าเคยทำความบาปมามากมายและมันเป็นวิถีชีวิตเดิมๆที่เราเนี่ยทำโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดแล้วเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่จะเกรงกลัวเราไม่เคยคิดว่าการทำความบาปมันรุนแรงแค่ไหนทำให้ผู้หนึ่งต้องสละบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์แล้วมาตายบนโลกนี้เพื่อเราต้องรับบาดแผลที่ไม่สมควรจะโดนเพื่อเราและนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้ที่ทำความบาปและหลายครั้งเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของเราที่เรารู้สึกว่าทำความบาปไม่เป็นไรทำได้ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและวิถีชีวิตเดิมๆของผู้หญิงคนนี้อีกคนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้ข้อที่21-24พระเยซูได้ประกาศว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดใกล้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะนมัสการพระเจ้าพระบิดาไม่ใช่ที่ภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มกระนั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้วที่บัดนี้ผู้นมัสการพระเจ้าต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงข้อ22นะคะคือท่านชาวสมาเรียนมัสการสิ่งที่ท่านไม่รู้จักส่วนเรานมัสการสิ่งที่เรารู้จักเพราะความรอดมาจากยิวพระเยซูกำลังบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเขานมัสการพระเจ้าในสิ่งที่เขาไม่รู้จักและนี่คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตเดิมๆของเราคือหลายครั้งในอดีตเรานมัสการพระเจ้าที่เราไม่รู้จักเรานมัสการบางสิ่งที่มนุษย์ปั้นขึ้นเราท่องบทสวดบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักพระเจ้าที่เที่ยงแท้ว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้พระเยซูมาตายเพื่อเราพระองค์ฟื้นจากความตายและนี่คือวิถีชีวิตเดิมๆที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้คำถามของพระเจ้าคืออะไรคือวิถีชีวิตเดิมๆของเราในบ่ายนี้อะไรคือสิ่งที่เราเปลี่ยนไปได้แล้วหรืออะไรเป็นบางอย่างที่เรายังยึดติดหรือทำสิ่งนั้นอยู่บางครั้งเราอาจจะมีวิถีชีวิตเดิมๆบางอย่างที่พระเจ้ากำลังเรียกเราให้เปลี่ยนบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสังคมซะจนคิดว่าสิ่งนี้มันทำได้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอะไรคือวิถีชีวิตเดิมๆของเราที่บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ยังทำอยู่วันนี้แล้วพระเจ้าเรียกให้ท่านเปลี่ยนแต่ข่าวดีก็คือพี่น้องที่รักเราสามารถมีวิถีชีวิตใหม่ได้โดยพระเจ้าเห็นไหมคะเราสามารถมีวิถีชีวิตใหม่ได้โดยพระเจ้าบอกคนข้างๆด้วยกันค่ะคุณสามารถอเมนและบทเรียนประการที่2สำหรับบ่ายนี้คือ New Normal by God หรือวิถีชีวิตใหม่โดยพระเจ้าข้าพเจ้าอยากให้เราตื่นเต้นและเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของผู้หญิงคนนี้และพระเจ้าทำในชีวิตของเราทั้งหลายและพระเจ้าจะทำในชีวิตของเราทั้งหลายและวิถีชีวิตแบบใหม่ของผู้หญิงคนนี้ก็คือประการแรกไม่กระหายในฝ่ายวิญญาณอีกเลยให้เราอ่านข้อ14ด้วยกันนะคะข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมื่อเขาได้พบพระเยซูเขาเชื่อพระเยซูเขาได้รับชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วคือไม่กระหายในฝ่ายวิญญาณอีกเลยพี่น้องที่รักเรามีประสบการณ์กับสิ่งนี้คือเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเรารู้สึกได้ทันทีว่าข้างในเราพระเจ้าเติมเต็มชีวิตของเราเรารู้สึกทันทีว่าชีวิตเราที่มันเคยว่างเปล่าพยายามไขว่คว้าที่อยากจะหางานหาเงินหานู่นหานี่เพื่อเติมให้เต็มแต่พอเรามีพระเจ้าปุ๊บพระเจ้าเติมชีวิตของเราให้เต็มแล้วเราไม่กระหายในฝ่ายวิญญาณอีกเลยเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งพระเจ้าเป็นคำตอบเราไม่ได้หิวกระหายว่าต้องมีเงินมากขึ้นต้องมีชื่อเสียงนะแต่เราทำงานอย่างซื่อสัตย์เราหาเงินเพื่อเราจะเป็นพระพรแต่เราไม่ได้หาเงินเพื่อจะมาเติมข้างในเราให้เต็มและนี่คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่มีโดยพระเจ้าเท่านั้นต้องเป็นคนที่เชื่อในองค์พระเยซูเท่านั้นเพราะพระเยซูเป็นผู้เดียวที่เติมจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เต็มได้พระเยซูเท่านั้นเป็นคำตอบและนั่นคือเหตุผลว่าพี่น้องที่รักเมื่อเราเชื่อในพระเยซูถ้าวันนี้พี่น้องเชื่อพระเยซูแล้วแต่ยังรู้สึกว่าต้องการเงินต้องการชื่อเสียงต้องการพี่น้องอาจจะไม่ได้พบพระเยซูจริงๆพี่น้องอาจจะไม่ได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจริงๆเป็นพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าที่จะเป็นองค์เจ้านายเป็นทุกสิ่งในชีวิตของท่านแต่ท่านยังรักเงินอยู่ท่านยังรักโลกนี้อยู่ข้างในมันก็เลยไม่เต็มถ้าเกิดอะไรขึ้นขอเลือกงานก่อนนะถ้าเกิดอะไรขึ้นขอเงินก่อนนะเดี๋ยวไม่มีกินและนี่คืออาการของคนที่ยังไม่ได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจริงๆท่านจึงรู้สึกว่าข้างในมันยังว่างเปล่าอยู่แต่พี่น้องที่รักถ้าท่านรับพระเยซูจริงๆท่านจะรู้เลยว่าพระเจ้าเท่านั้นคือทุกสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าเท่านั้นคือผู้ที่เติมข้างในเราให้เต็มได้
และข้าพเจ้าชอบบทเพลงนมัสการบทเพลงหนึ่งก็คือพระองค์เป็นผู้เติมชีวิตข้าให้เต็มร้องด้วยกันได้ไหมคะพระองค์เป็นผู้สร้างชีวิตข้าใหม่พระองค์เป็นผู้ทำให้ใจข้าชื่นบานพระองค์เป็นผู้ตอบคำร้องร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระองค์เป็นผู้เติมชีวิตข้าให้เต็มพระองค์เป็นผู้สร้างชีวิตข้าใหม่พระองค์เป็นผู้ทำให้ใจข้าชื่นบานพระองค์เป็นผู้ตอบคำร้องจากใจและนี่คือสิ่งที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเรารู้ว่าเงินเท่าไหร่ก็แลกพระเจ้าของเราไม่ได้เรารู้ว่าจะมีอะไรเท่าไหร่ก็แลกพระเจ้าของเราไม่ได้ข้าพเจ้าใกล้ชิดกับบางคนที่เขาทำธุรกิจในการขายรูปเคารพบางอย่างนะคะแล้วข้าพเจ้าก็เห็นเขาโพสต์ขายรูปเคารพในราคา19ล้านบาทสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าบอกก็คือพระเจ้าของข้าพเจ้าเทียบไม่ได้เลยกับเงินบนโลกนี้จะร้อยล้านพันล้านเทียบไม่ได้เลยกับพระเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าเท่านั้นที่เติมเต็มชีวิตของเราได้และผู้หญิงคนนี้ได้พบพระเยซูและพระองค์บอกเลยว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์เป็นน้ำที่เธอจะไม่กระหายอีกเลยแม้ว่าเธอยังต้องตื่นมาดื่มน้ำเรายังต้องกินน้ำนะคะพี่น้องที่รักแต่น้ำในฝ่ายจิตวิญญาณคือน้ำแห่งชีวิตนั้นจะพุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปและนี่คือสิ่งที่ผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูจะได้สิ่งนี้ผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูจะได้น้ำแห่งชีวิตและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราและประการที่สองเธอได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงในข้อ21-24คือพระเยซูบอกเธอเลยว่าพระองค์แสวงหาผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเธอไม่ได้รู้จักพระเจ้าเพราะเธอนมัสการพระเจ้าที่ไม่รู้จักแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเวลานั้นเนี่ยเธอได้รู้จักพระเยซูแล้วเพราะเธอยังวิ่งไปบอกคนอื่นเลยว่ามาดูผู้ที่พูดในสิ่งที่ฉันเคยทำแปลว่าเธอเชื่อในองค์พระเยซูเธอบอกเลยว่าฉันเชื่อแน่แล้วว่าเธอพระองค์คือผู้เผยพระชนะและเธอบอกเลยว่าเธอได้ยินว่ามีการรอคอยพระเมสสิยาห์คือพระคริสต์แล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์คือผู้นั้นเพราะฉะนั้นเธอได้รู้จักพระเยซูแล้วแล้วเธอได้มีชีวิตที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราก่อนหน้านี้เราจะนมัสการเงินนมัสการชื่อเสียงนมัสการนู่นนี่นั่นแต่ณวันนี้เราได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราได้เข้ามาอยู่ในพระวิหารพระเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจว่าความสุขสูงสุดของมนุษย์คือการได้นมัสการพระเจ้าความสุขสูงสุดของมนุษย์คือการได้นมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อนมัสการพระองค์และเมื่อมนุษย์ได้นมัสการพระเจ้าเขากำลังได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาแล้วมันคือเหตุผลที่ข้าพเจ้ารักที่ได้นมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าหวงแหนเวลาที่ได้นมัสการพระเจ้าเพราะวิถีชีวิตแบบใหม่คือเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราสามารถมาที่นี่แล้วเป็นตัวของตัวเองได้พี่น้องที่รักเมื่อเราเศร้าใจทุกข์ใจเราร้องไห้ต่อหน้าพระพักพระเจ้าได้เรามอบจิตวิญญาณของเราให้กับพระองค์ได้เราไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นในแบบที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเราเข้ามาเราอ่อนแอเราบอกพระเจ้าได้เราเข้มแข็งเรามีเรื่องขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราสามารถเข้าหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงแล้วมันคือความสุขสูงสุดของมนุษย์ถ้าเรานมัสการสิ่งอื่นเช่นชื่อเสียงเงินทองนมัสการบ้านนมัสการงานพี่น้องที่รักโควิด19เผยให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยที่แน่นอนและมั่นคงถ้าเรานมัสการสิ่งนั้นใจเราชีวิตของเราจะทุกข์ใจแน่เพราะเราไปฝากความหวังไว้กับสิ่งนั้นเราไปยกสิ่งนั้นให้เทิดทูนยกย่องเป็นเจ้าของชีวิตของเราแต่ถ้าเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องที่รักท่านเป็นไทยแล้วและเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราจะพบกับเสรีภาพของพระเจ้าสันติสุขที่ท่วมท้นและความรักของพระเจ้าที่จะโอบอุ้มเราไว้ความจริงของพระองค์และนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ได้รับวิถีชีวิตใหม่จากคนที่นมัสการพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักเหมือนที่เราทั้งหลายที่เคยนมัสการสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยมีความสุขจริงไม่เคยกลับบ้านแล้วยิ้มยังเครียดเหมือนเดิมนั่นคือวิถีชีวิตแบบเก่าแต่วิถีชีวิตแบบใหม่สำหรับคนที่เชื่อในองค์พระเยซูท่านได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะท่านรู้จักพระเจ้า
ท่านรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นผู้ใดพระเจ้าสร้างโลกนี้พระเยซูตายเพื่อเราพระเจ้าเป็นเยโฮวาห์ยิเรห์พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเป็นนักรบเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐโหเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงและทุกครั้งที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าทำไมเราถึงมีกำลังขึ้นทำไมเข้ามาด้วยความทุกข์ออกไปด้วยความชื่นชมยินดีเข้ามาด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้อ่อนแอออกไปด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญและนี่คือจุดสูงสุดของความสุขมนุษย์คือการได้นมัสการพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงและข้อ26นะคะคือผู้หญิงคนนี้ได้รู้จักพระเจ้าให้เราอ่านข้อ25และ26ด้วยกันนะคะผู้หญิงคนนี้ได้รู้จักพระเจ้าแล้วพี่น้องที่รักพระเยซูบอกเลยว่าพระองค์คือผู้นั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักพระเจ้าคือวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราจากที่เราไม่เคยรู้จักพระเจ้าใครสร้างโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้ใดวันนี้โดยพระเจ้าเราได้รู้จักพระองค์และข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้คือการรู้จักพระเจ้าเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อจะรู้จักพระเจ้าและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ข้าพเจ้าพูดเพราะข้าพเจ้าเคยเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อนและชีวิตมันแย่แค่ไหนและชีวิตมันสิ้นหวังแค่ไหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายแล้วไปที่ไหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเกิดมามีคุณค่าและมีความหมายหรือมีผู้ที่รักข้าพเจ้าเช่นพระเจ้าองค์นี้แค่ไหนข้าพเจ้ารู้ว่าการไม่รู้จักพระเจ้ามันเป็นวิถีชีวิตเดิมๆที่มันแย่แค่ไหนแต่วิถีชีวิตใหม่ของเราในบ่ายนี้คือเราได้รู้จักพระเจ้าพี่น้องที่รักเราเคยขอบคุณพระเจ้าไหมคะว่าขอบคุณพระเจ้าที่ได้รู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีพระเจ้าในชีวิตหรือเราอยากจะขอบคุณเฉพาะเรื่องเงินเดือนขึ้นต้องไอ้นู่นไอ้นี่เราเคยขอบคุณพระเจ้าไหมว่าการที่เราได้รู้จักพระเจ้าในบ่ายนี้เนี่ยมันมีค่าและสำคัญแค่ไหนข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รู้จักพระเจ้าไม่งั้นข้าพเจ้าคงอยากฆ่าตัวตายไปแล้วในเวลาที่เจอปัญหาแต่พอข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้านี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าวันที่ข้าพเจ้าได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าคือวันที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นการรู้จักพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ดีที่สุดพี่น้องฮิลานั่นนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ได้รับคือเขาได้รู้จักพระเยซูและเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่รอบรู้ทุกสิ่งพระองค์ไม่ใช่แค่บังเอิญไปนั่งที่นั่นพระองค์เลือกที่จะไปอยู่ตรงนั้นและให้ผู้หญิงคนนั้นได้รู้จักพระองค์และผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะสารภาพบาปในข้อ19และ29 19นี่คือผู้หญิงคนนี้ตอบพระเยซูว่าใช่พระเยซูเป็นผู้เผยเจ้านะพอพูดถูกต้องหมดเลยว่าเธอมีสามีมาแล้ว5คนและคนที่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่สามีแล้วเธอก็ยังวิ่งไปบอกคนอื่นๆในเมืองด้วยว่าดูเธอดูชายคนหนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมพี่น้องที่รักวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราคือพระเจ้าปรารถนาให้เรากล้าสารภาพบาปพระคัมภีร์บอกว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกันให้เราสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะอภัยในความบาปผิดให้กับเราวิถีชีวิตเดิมๆอาจจะเป็นวิถีชีวิตที่เราพยายามปกปิดความบาปซ่อนความบาปไว้แล้วก็ทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่กล้าบอกใครแล้วก็ทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่วิธีชีวิตแบบใหม่โดยพระเจ้าคือพระองค์ปรารถนาให้ท่านสารภาพบาปเพราะความจริงเท่านั้นทำให้เราเป็นไทยพี่น้องที่รักและพระเจ้านี้อภัยในความบาปผิดให้กับเราไม่ว่าจะบาปนั้นจะแดงแค่ไหนคุณเคยทำอะไรเลวร้ายมาแค่ไหนพระเยซูให้อภัยคุณได้ขอแค่เราเข้ามาสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าและผู้หญิงคนนี้กล้าสารภาพบาปพระเยซูรู้อยู่แล้วว่าเธอทำอะไรแต่พระองค์ปรารถนาให้เธอนั้นยอมรับสิ่งที่เธอทำเพราะพระองค์รักเธอและเพราะพระองค์ปรารถนาให้เรากล้าสารภาพบาปข้าพเจ้ามีประสบการณ์แบบนี้เมื่อข้าพเจ้านำนมัสการเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนมัสการพระเจ้าใหม่ๆเลยแล้วตอนนั้นข้าพเจ้ายังมีความบาปบางอย่างที่มันเป็นความรู้สึกข้างในต่อบางคนจนทำให้เกิดคำว่าความอิจฉาข้าพเจ้าอิจฉาคนคนหนึ่งมากไม่ใช่คนที่นี่นะคะแต่มันเป็นแผลบางอย่างที่มันเกิดจากการกระทำของบางคนแล้วทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีความอิจฉาอยู่ในความคิดแล้วมันเจ็บปวดข้าพเจ้าฝันร้ายข้าพเจ้าไม่มีความสุขและข้าพเจ้าสารภาพบาปนี้บนเวทีตอนที่ข้าพเจ้านมัสการนำนมัสการโดยข้าพเจ้ารู้แค่ว่าเมื่อข้าพเจ้าพร้อมกับใจใหม่ข้าพเจ้าอยากสารภาพบาปให้รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่พระเยซูอภัยบาปผิดให้แล้วเมื่อข้าพเจ้านำนมัสการลงไปเสร็จมีพี่ผู้หญิงคนนึงเดินมาบอกข้าพเจ้าว่า
ขาได้รับการหนุนใจจากข้าพเจ้ามากๆที่ข้าพเจ้ากล้าสารภาพบาปบนเวทีแล้ววินาทีนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าหลายครั้งพระเจ้านี้จะปลดปล่อยเราเพราะเมื่อข้าพเจ้าสารภาพบาปข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นไทยหลายครั้งเราคิดว่าการปกปิดคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่การสารภาพบาปคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพระเจ้านี้พร้อมจะให้อภัยเราพระองค์จะปลดปล่อยเราเป็นไทยจากความจริงที่เรากล้าสารภาพบาปมอบความบาปนั้นให้กับพระเจ้าพระองค์จะล้างมันขาวอย่างหิมะและพระองค์จะช่วยเราให้ไม่กลับไปทำบาปอีกและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะสารภาพบาปและสิ่งต่อมาที่พระเจ้าชอบมากเลยก็คือความกล้าหาญในข้อ28และ29นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยทิ้งหม้อน้ำกลับเข้าเมืองและไปบอกผู้คนว่ามาเถิดมาดูผู้ชายผู้หนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำพี่น้องที่รักจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปตักน้ำตอนกี่โมงนะคะเพราะไม่อยากเจอใครไม่กล้าพูดกับใครแต่กลับเป็นผู้หญิงคนใหม่เมื่อพบพระเยซูและทิ้งหม้อน้ำแล้ววิ่งเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปบอกคนเหล่านั้นว่ามาดูสิมาดูผู้หนึ่งที่บอกถึงสิ่งที่ฉันเคยทำเธอกล้าสารภาพบาปเธอบอกคนในเมืองเราคิดว่าคนในเมืองรู้ไหมคะว่าเธอมีสามี5คน6คนเนี่ยรู้แต่เธอกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่มันดีและถูกต้องเธอเลือกที่จะไปบอกสิ่งนี้กับผู้คนจากคนที่หลบหน้าผู้คนแต่เมื่อเธอพบพระเยซูเธอเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปบอกว่ามาดูพระเยซูสิที่บอกสิ่งที่ฉันเคยทำและนี่คือความกล้าหาญในวิถีชีวิตแบบใหม่ที่พระเจ้าจะให้กับเราพี่น้องที่รักเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูพระเจ้าจะให้เราเป็นคนที่กล้าหาญพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราเป็นคนที่กลัวข้าพเจ้ายืนตรงนี้เนี่ยข้าพเจ้าท่องพระคำของพระเจ้ามาตลอดทั้งสัปดาห์คือ2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7พระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวหรือขาดอายให้กับเราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจการรู้จักบังคับตนและความรักข้าพเจ้าจึงบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้ามายืนตรงนี้ด้วยความกล้าหาญจากพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้ให้เราเป็นคนที่ขาดกลัวขาดอายหรือว่ากลัวและความกล้าหาญนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้สิ่งนี้กับเราและพระองค์ปรารถนาให้เรามีวิถีชีวิตแบบใหม่คือเป็นคนที่กล้าหาญพี่น้องที่รักแต่ความกล้าหาญนี้กล้าหาญทำสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าความกล้าในการทำสิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าก็เป็นมาก่อนข้าพเจ้าเคยกล้ายืนดูดบุหรี่หน้าผับริมถนนแต่ทุกวันนี้ถ้าคิดภาพนั้นข้าพเจ้าอายแล้วเพราะฉะนั้นความกล้าบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ในบ่ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจว่าพี่น้องที่รักพระเจ้าให้เราเป็นคนที่กล้าหาญกล้าหาญทำสิ่งที่ดีและถูกต้องเหมือนผู้หญิงคนนี้เธอกล้าที่จะวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วบอกสิ่งนี้กับผู้คนโดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเหล่านั้นจะตอบสนองอย่างไรขี้โม้เปล่าเฮ้ยแกล่วงประเวณีมีสามีหลายคนมาพูดอะไรกับฉันเธอไม่รู้หรอกว่าเธอจะเจออะไรบ้างแต่เธอกล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเธอรู้ว่าเธอได้พบพระเยซูนี่คือข่าวดีเธอรีบวิ่งไปบอกคนเหล่านั้นทิ้งหม้อน้ำทิ้งทุกอย่างเลยอันนี้คือความกล้าหาญที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีให้เราเป็นพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ขี้กลัวพระเจ้าปรารถนาให้เรากล้าหาญทำสิ่งที่ดีและถูกต้องซึ่งหลายครั้งมันน่าเสียดายที่เรากล้าทำสิ่งที่ไม่ดีมากกว่ากล้าทำสิ่งที่ถูกต้องเรากล้าที่จะพูดเล่นแซวพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่พอพูดเรื่องพระเจ้าไม่กล้านี่คือการกล้าในแบบที่ผิดพี่น้องเฮล่ะทำไมเราถึงไม่กล้าหาญในเรื่องที่ถูกต้องในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดและผู้หญิงคนนี้กล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องที่รักท่านต้องกล้าหาญที่จะรับใช้พระเจ้าท่านต้องกล้าหาญที่จะประกาศข่าวประเสริฐท่านต้องกล้าหาญที่จะพูดสิ่งที่ดีและถูกต้องท่านต้องกล้าหาญถ้าท่านจะลุกขึ้นเป็นผู้นำท่านต้องเป็นผู้นำถ้าท่านจะลุกขึ้นทำสิ่งที่ดีจงกล้าหาญพี่น้องที่รักเพราะนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ของเราก่อนนี้เราจะกลัวทุกอย่างเลยเพราะเราไม่มีพระเจ้าเรากลัวพี่น้องที่รักแต่วันนี้ท่านที่เชื่อในองค์พระเยซูท่านมีพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อยู่กับเราพระเจ้าที่รักษาคนตาบอดพระเจ้าที่รักษาคนโรคเรื้อนพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายพระเจ้าองค์นี้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าหาญพี่น้องที่รักขอให้เรากล้าหาญทำสิ่งที่ดีและถูกต้องแม้จะถูกข่มเหงอาจารย์เปาโลท่านรู้ว่าท่านไปโรมเนี่ยเป็นเวลาสุดท้ายของท่านแล้วท่านไปนี่คือความกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องบอกคนข้างๆว่าจงเป็นคนกล้าหาญและนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยพี่น้องที่รัก
ม่ใช่ข้าพเจ้าพูดเองว่าอยากให้พี่น้องเป็นคนกล้าหาญแต่พระเจ้านี้ปรารถนาเห็นเราเป็นคนที่กล้าหาญพี่น้องที่รักพระเยซูไม่อับอายเลยที่ต้องตายเพื่อเราบนกางเขนนั้นข้าพเจ้าพูดกับพระเจ้าแบบนี้บ่อยว่าพระเยซูไม่อับอายเพื่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่อับอายข้าพระองค์จะประกาศข่าวประเสริฐข้าพระองค์จะพูดเรื่องพระองค์เหมือนที่พระองค์นั้นทรงยอมโดนอับอายเพื่อเราไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่อับอายพระองค์ยอมอับอายเพื่อเราเพื่อเราจะกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ดีและถูกต้องเพื่อเราจะมีวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ใช่คนกลัวอีกต่อไปกลัวที่จะทำสิ่งที่ดีกลัวที่จะเลือกพระเจ้ากลัวที่จะบอกคนอื่นว่าฉันเชื่อในองค์พระเยซูนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์ปรารถนาให้ท่านเป็นคนที่กล้าหาญโดยเฉพาะยุคสุดท้ายนี้ก่อนพระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องที่รักมันถึงเวลาที่ท่านต้องกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำถ้าพระเจ้าให้ท่านทำทำเลยพี่น้องที่รักถ้าพระเจ้าให้ท่านรับใช้รับใช้เลยถ้าท่านจะต้องประกาศคนไหนประกาศเลยนั่นคือถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำจริงๆและสิ่งสุดท้ายคือวิถีชีวิตแบบใหม่ของผู้หญิงคนนี้คือมีชีวิตที่เป็นพระพรให้เราอ่านข้อ39ด้วยกันนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีหลายคนตักน้ำตอนเที่ยงไม่อยากเจอใครแต่กลับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พาชาวสมาเรียมากมายมาเชื่อในองค์พระเยซูเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นเชื่อเพราะคำพยานของหญิงนั้นพี่น้องที่รักนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างเราให้เป็นพระพรพี่น้องที่รักแม้ก่อนหน้านี้ก่อนเราเชื่อพระเยซูเราถูกความคิดผิดๆว่าเราไม่ดีเราไม่มีค่าเราทำอะไรดีไม่ได้เราไม่มีอนาคตเรามันอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะมารซาตานนั้นรักฆ่าและทำลายมันต้องการทำลายคุณค่าของเราต้องการฆ่าชีวิตของเราต้องการหยุดสต็อปสิ่งดีที่พระเจ้าปรารถนาถ้าท่านอ่านปฐมกาลท่านจะเห็นเลยว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่ออวยพรพระเจ้าบอกให้มนุษย์ครอบครองฝูงปลาทั้งหมดพระเจ้าอวยพรให้เขามีลูกดกพระเจ้าอวยพรเขาเพื่อเขาจะไปเป็นพระพรและนี่คือความจริงที่ท่านต้องประกาศสิ่งนี้ว่าฉันมีชีวิตที่จะเป็นพระพรฉันมีชีวิตที่เป็นพระพรได้และนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าข้าพเจ้าพูดเพราะว่าหลายครั้งข้าพเจ้าก็หวั่นไหวและสับสนเวลาที่เจออะไรหนักๆเขาจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่สิ่งหนึ่งเมื่อกลับมาความจริงคือพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่เป็นพระพรไม่ใช่เราพูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีแต่นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักท่านรู้ไหมว่าท่านมีคุณค่ามีความสามารถมีบางสิ่งที่ท่านทำได้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เปลี่ยนแปลงสังคมนี้เปลี่ยนแปลงครอบครัวของท่านเปลี่ยนแปลงที่ทำงานของท่านเพราะพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่เป็นพระพรเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรและลูกของพระเจ้าจึงเป็นลูกแห่งพระพรที่จะเป็นพระพรไปสู่คนอื่นและนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าเข้าใจและเห็นเลยว่าทำไมพระเยซูเลือกที่จะไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เพราะพระองค์ปรารถนาให้เธอรู้ว่าเธอเป็นพระพรได้นะเธอพาคนในเมืองมาเชื่อพระเยซูได้นะคำพยานของเธอเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้นได้นะและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นพระพรพี่น้องที่รักไม่สำคัญว่าเราจะต้องอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรสำคัญแค่ว่าพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรอยู่ในชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราไม่เข้าใจเราเลยไม่ยอมเปิดก๊อกแห่งพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของเราที่จะไหลไปสู่คนอื่นแต่ผู้หญิงคนนี้เธอกล้าหาญเธอเลือกที่จะวิ่งเข้าไปในเมืองและบอกข่าวดีนี้และนี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้รู้ว่าพระเจ้าสร้างท่านให้มีชีวิตที่เป็นพระพรแม้มารซาตานจะลักฆ่าและทำลายให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนไม่มีคุณค่าท่านต้องตายดีที่สุดแกช่วยอะไรใครไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหลอกลวงความคิดของเราแต่วันนี้ข้าพเจ้าอยากยืนยันด้วยพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีชีวิตที่เป็นพระพรพระเจ้าปรารถนาใช้ท่านให้เป็นพระพรและนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเชื่อและมั่นใจในสิ่งนี้และนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเตรียมคำเทศนานี้และข้าพเจ้าต้องหยุดร้องไห้กับพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าเคยเป็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนและข้าพเจ้าทำบาปยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ซะอีกข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ดูวิถีชีวิตเก่าของข้าพเจ้านะคะจริงๆข้าพเจ้าอธิษฐานและบอกพระเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าเจอรูปถ้าพระเจ้าอยากจะให้ข้าพเจ้าเป็นพยาน
มันไม่ใช่เรื่องที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่จะเปิดเผยแต่ข้าพเจ้าอยากมอบให้พระเยซูทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าอยากเป็นพยานให้เห็นว่าชีวิตเก่าของข้าพเจ้ามันแย่แค่ไหนรูปนี้เป็นรูปที่ข้าพเจ้าเที่ยวกับเพื่อนปิดไฟได้ไหมคะจะได้เห็นชัดนิดนึงข้าพเจ้าอยากให้เห็นว่าส่วนใหญ่ภาพประกอบในรูปจะเป็นขวดเหล้าและมิกเซอร์ต่างๆรูปต่อมาวันฮาโลวีนสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าคิดได้คือแต่งเป็นผีออกไปเที่ยวก็เป็นผีสวยหน่อยแต่งหน้าแต่งตาข้าพเจ้าขอใส่หัวใจปิดหน้าคนเหล่านั้นนะคะเพราะว่าข้าพเจ้ารักพวกเขาแต่ไม่อยากเปิดเผยและนี่คือวิถีชีวิตเก่าของข้าพเจ้าคิดอะไรไม่ได้นอกจากวันฮาโลวีนไปกินเหล้ากับเพื่อนดีกว่าและต่อมาทุกวันนี้ข้าพเจ้าถ่ายรูปก็จะได้ถ่ายบนเวทีนมัสการพระเจ้าอยู่ในคิดจักแต่ในอดีตคือแบ็กกราวด์หรือว่ารูปที่ข้าพเจ้าใช้เป็นภาพประกอบคือถังเบียร์นะคะนี่คือวิถีชีวิตเก่าของข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนผับนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ถ้ามองข้างหลังคือมันมืดมากเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่เลยตีสองถ้าไม่ถึงเช้าไม่กลับบ้านแล้วข้าพเจ้าก็ใช้กับเวลากับเพื่อนๆถ้าจะเห็นคือขวดเหล้าจะอยู่ข้างหน้าเลยนี่คือวิถีชีวิตแบบเก่าของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไปเที่ยวเขาใหญ่กับเพื่อนก็จะเห็นว่าขวดเหล้าก็จะอยู่ข้างหน้าตลอดจะมีขวดเหล้าอยู่ในภาพตลอดเพราะข้าพเจ้ามีวิถีชีวิตแบบนั้นจริงๆและภาพสุดท้ายคืองานวันเกิดของข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันเกิดของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าพาเพื่อนไปกินเหล้าเมาและนี่คือวิถีชีวิตเก่าของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าองค์นี้ดีต่อชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีรูปปัจจุบันวันนี้คือปัจจุบันของข้าพเจ้าและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่โดยพระเจ้าและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่พระเจ้าให้กับท่านได้ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเป็นพระพรได้เวลาที่มีคนบอกข้าพเจ้าว่าชีวิตข้าพเจ้าเป็นพระพรสำหรับเขาข้าพเจ้าคิดไม่ออกถ้าข้าพเจ้าเป็นตัวเองในวันนั้นแต่ทุกครั้งที่มีคนบอกข้าพเจ้าว่าชีวิตข้าพเจ้าเป็นพระพรสำหรับเขาข้าพเจ้าบอกได้คำเดียวว่าโดยพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นพระพรได้โดยพระเจ้าแล้วถึงเวลาแล้วพี่น้องที่รักที่เราจะมีวิถีชีวิตแบบใหม่โดยพระเจ้าชีวิตที่จะกล้าหาญชีวิตที่จะเป็นพยานในฝ่ายพระองค์ชีวิตที่เราจะกล้าสารภาพบาปขอบคุณค่ะอีชีวิตที่เราจะเป็นพระพรสิ่งเก่าๆนั้นมันจะล่วงไปอันนี้แน่จะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและนี่คือวิถีชีวิตที่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจเราในบ่ายนี้โดยพระเจ้าพี่น้องที่รักท่านจะเป็นคนที่กล้าหาญได้โดยพระเจ้าท่านจะพาคนมาเชื่อพระเยซูได้โดยพระเจ้าท่านจะมีชีวิตที่เป็นพระพรได้ท่านจะมีชีวิตที่แจกจ่ายและช่วยเหลือคนอื่นได้โดยพระเจ้าท่านจะสามารถเอาชนะความบาปหรือความอ่อนแอในชีวิตของท่านได้เหมือนที่ผู้หญิงซามาเรียคนนี้ได้วิถีชีวิตใหม่ถ้าเชิญเธอมาพูดบ่ายนี้เธอคงจะร้องไห้เหมือนข้าพเจ้าและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ข้าพเจ้าได้รับและนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ข้าพเจ้าอยากจะยืนยันว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำหรับท่านเช่นกันอย่าให้ปัญหาอย่าให้โควิด19อย่าให้อะไรทำให้ท่านพลาดจากความจริงคือวิถีชีวิตแบบใหม่โดยพระเจ้าที่จะเป็นพระพรวิถีชีวิตแบบใหม่ในฝ่ายวิญญาณที่เราควรมีคือเราควรเฝ้าเดี่ยวพี่น้องที่รักอย่าให้การเฝ้าเดี่ยวเป็นแค่เทศกาลวันเว้นวันแต่วิถีชีวิตแบบใหม่คือท่านควรใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันอธิษฐานอ่านพระคำไม่ใช่วันเว้นวันแต่เป็นวิถีชีวิตท่านคงไม่อยากแปรงฟันวันเว้นวันใช่ไหมคะคนข้างๆอาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่คือพี่น้องที่รักโดยพระเจ้าท่านจะเป็นพระพรได้ท่านต้องใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งไม่ใช่สองวันครั้งแต่ทุกๆวันและวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราควรมีคือรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักควรจะเป็นสิ่งที่เราทำเสมอควรจะเป็นสิ่งที่เราทำทุกๆวันไม่ใช่แค่ในคิดจักท่านอยู่ในที่ทำงานท่านอยู่ในโรงเรียนท่านรับใช้พระเจ้าได้ทำอะไรก็ได้คนรู้จักพระเจ้าทำอะไรก็ได้คนสรรเสริญพระเจ้าเพราะท่านคือผู้รับใช้ของพระองค์แค่ท่านทำงานอย่างซื่อสัตย์ท่านก็รับใช้เจ้านายของท่านคือเจ้านายที่แท้คือพระเจ้าแล้ว
แค่ท่านเป็นนักเรียนที่ดีท่านก็รับใช้พระเจ้าที่สร้างท่านขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านรับใช้พระเจ้าได้และขอให้มันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่บางวันเหมือนที่เราต้องใส่แมสทุกวันเหมือนที่เราต้องพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อเราจะอยู่รอดเพื่อเราจะไม่ป่วยโควิดพี่น้องที่รักจิตวิญญาณของเราก็ต้องการนิวโนมอลเหมือนกันต้องการวิถีชีวิตแบบใหม่และการถวายสิบลดควรจะเป็นวิถีชีวิตของเราไม่ใช่เดือนเว้นเดือนไม่ใช่สองเดือนครั้งไม่ใช่เอาเฉพาะที่เดือนที่รู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรเราแต่ควรจะเป็นชีวิตที่จะถวายให้กับพระเจ้าทั้งสิ้นที่เรามีข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูกลับมาหาพระองค์11ปีข้าพเจ้าไม่ได้พูดเพื่อจะอวดตนเองแต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าข้าพเจ้าอยากถวายให้กับพระองค์เสมอและเมื่อข้าพเจ้าถวายเท่าไหร่พระเจ้าก็เพิ่มเติมให้เท่านั้นและมากกว่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจและการถวายควรเป็นวิถีชีวิตของเราพี่น้องที่รักไม่ควรเป็นเดือนเว้นเดือนเพราะ 100% ของเรามาจากพระเจ้าเราควรจะถวายกับพระองค์ 10% บางครั้งยังน้อยไปเลยพี่น้องที่รักข้าพเจ้าขอเป็นพยานต่อหน้าพระเจ้าว่าข้าพเจ้าเริ่มต้นถวายให้กับพระเจ้า 20% เมื่อถึงวันนึงที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าอยากให้พระเจ้ามากกว่านี้ข้าพเจ้าเริ่มถวายจาก10ลดเป็น20ลดข้าพเจ้าดีเหรอไม่ใช่พี่น้องที่รักพระเจ้าดีพระเจ้าดีเราจึงควรถวายให้กับพระองค์ไม่ต้องให้ใครมาคอยหนุนใจหรือเตือนเราว่าถวายหรือยังแต่จงถวายเพราะเรารักพระเจ้าแต่จงถวายให้เป็นวิถีชีวิตของเราเพราะพระเยซูให้ชีวิตใหม่กับเราแต่จงถวายเพราะท่านรักพระองค์และท่านขอบพระคุณพระองค์และวิถีชีวิตสุดท้ายในฝ่ายวิญญาณคือการประกาศพี่น้องที่รักอย่าให้การประกาศเป็นแค่เทศกาลคือวาเลนไทน์สุขประเสริฐอีสเตอร์หรือคริสต์มาสให้เป็นวิถีชีวิตของเราที่เราอยากจะทำทุกๆวันข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้เพราะข้าพเจ้าอยากให้พระเยซูกลับมาไวๆการประกาศควรเป็นวิถีชีวิตของเราควรจะเป็นทุกๆวันที่เราอยากจะบอกคนอื่นว่าพระเจ้าดียังไงข้าพเจ้าทำสิ่งนี้เสมอคือถ้าข้าพเจ้าเติมน้ำมันข้าพเจ้าจะให้ทิปเขาพร้อมกับใบคำพยานถ้าข้าพเจ้าจะช่วยใครซื้ออะไรสักอย่างข้าพเจ้าจะให้ใบคำพยานไปด้วยข้าพเจ้าจะประกาศเรื่องพระเจ้าเสมอเพราะพี่น้องที่รักข้าพเจ้าอยากไปบนสวรรค์อยากเห็นว่าถนนที่เป็นทองคำนั้นมันเป็นยังไงอยากเห็นรุ้งกินน้ำว่ามันสวยแค่ไหนอยากอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าอยากพบพระเยซูแบบหน้าต่อหน้าแล้วมันควรจะเป็นวิถีชีวิตของเราถ้าท่านประกาศน้อยพี่น้องที่รักเราก็ต้องรอคอยแต่ท่านประกาศเป็นวิถีชีวิตท่านจะได้เห็นพระเยซูเสด็จมาพร้อมหมู่สวรรค์ท่านจะได้กลับบ้านที่นิรันดร์ของท่านและการประกาศอย่าให้เป็นแค่บางวันหรืออย่าให้เป็นแค่เทศกาลของคริสต์จักรให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราแล้วเมื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาที่ออฟฟิศข้าพเจ้าก็จะคุยงานเสร็จข้าพเจ้าก็อยากจะอธิษฐานเผื่อเขาพูดพระเยซูคริสต์กับเขาเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เป็นความหวังของโลกนี้พระเยซูเท่านั้นเป็นความหวังของเราพระเยซูเท่านั้นทำให้ข้าพเจ้ายืนตรงนี้ได้พระเยซูเท่านั้นทำให้พี่น้องนั่งอยู่ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจของพระเจ้าคือประกาศเรื่องพระองค์พี่น้องที่รักเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้ช่วยให้ชาวเมืองนั้นมารู้จักพระเยซูแล้วเมื่อเขาพบพระเยซูเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้เชื่อเพราะคำพยานแล้วนะเขาได้เห็นพระเยซูแล้วเขาได้พบด้วยตนเองพี่น้องที่รักให้การประกาศเป็นวิถีชีวิตของเราอันนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจและให้ท่านได้รู้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีชีวิตที่เป็นพระพรไม่ว่ามารซาตานจะหลอกท่านด้วยความคิดอะไรพระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีชีวิตที่เป็นพระพรและพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านจะให้กับคนอื่นได้คือข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์และนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้พระองค์ทั้งหมดที่มีในใบนี้เพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติข้าพเจ้าอยากให้เรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะนมัสการพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์โดยอำนาจความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าสัมผัสเราในบ่ายนี้ที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง